สวัสดีครับนี่คือรายการ Money Talk ครับผมสุภศักดิ์หล่อธนวณิชครับและผมถาวรชื่อชื่นครับรายการ Money Talk เป็นรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการลงทุนตลาดหุ้นรายการโทรทัศน์การเงินเพื่อชีวิตที่พอเพียงครับแล้วก็สำหรับวันนี้ครับเราก็จะคุยกันนะฮะหมอเคฮะครับเรื่องสำคัญที่หลายหลายคนที่อยู่ในสังคมไทยปัจจุบันเนี้ยจะได้ประโยชน์อย่างมากเพราะเป็นเรื่องของคนที่ต้องเรียกว่าไม่ได้อยู่ดูโลกนานพอสมควรเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้มีวันนี้ไม่ได้อยู่ดูโลกนานพอสมควรฮะจะไม่มีโอกาสได้มีวันนี้คืออะไรครับอาจารย์คือวันที่เกษียณเนี่ยโอเคครับนะครับเพราะหัวข้อของเราวันนี้ก็คือเทคนิคการบริหารเงินหลังเกษียณอันนี้สำคัญมากนะครับสำคัญมากแต่สำหรับหมอเนี่ยยังอีกนานเออแต่ว่าแล้วคนรอบข้างไงคนรอบข้างครับไม่ใช่หมายถึงว่าที่ครอบครัวไปแบบนี้ว่ามีนัยยะสำคัญไม่มีครับไม่มีครับนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยอาจจะถือว่าช้าเกินไปหน่อยละที่จะมาพูดให้ฟังเรื่องเทคนิคการบริหารเงินหลังเกษียณที่จะมาฟังหรือว่าที่จะมาพูดที่จะมาพูดผมฟังเรื่องนี้เพราะมันหมดไปแล้วครับเฮ้ยอะไรหมดครับอาจารย์เงินเนี่ยฮะหลังเกษียณหมดไปแล้วแล้วครับนี่มาบริหารยังไงล่ะมันหมดไปแล้วงั้นเปลี่ยนเป็นเรื่องให้กู้แล้วกันแต่ไม่รู้ว่าเผื่อเขาจะมีวิธีช่วยเราได้พยากรณ์ในวันนี้นะครับรองกรรมการผู้การฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนบลจ.ฐานไทยคุณไพศาลครุฑดำรงชัยสวัสดีครับสวัสดีครับแม่มาช้าไปหน่อยครับหมดไปแล้วจริงจริงฮะช้าไปว่าจริงๆไม่ช้าหรอกครับครับอย่างน้อยที่สุดก็เราก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะมันมีแหล่งของเงินของเราเนี้ยอะไรบ้างแล้วก็อย่างน้อยที่สุดก็คือว่าอย่างน้อยเราก็พอรู้ว่าเอ๊ะอย่างทำรายการอย่างอาจารย์เนี้ยเดือนนึงก็ได้เงินมาก็อาจจะลงทุนได้หรือว่าเก็บเงินได้แล้วก็ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็พอที่จะใช้ได้แต่อย่างอาจารย์เนี้ยไม่ใช่หรอกครับผมว่าเราน่าจะมีเงินเก็บไว้เพียงพอเพราะเราออกรายการที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับการเงินบ่อยๆเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกว่านักลงทุนเหล่านี้มักจะมีเทคนิคประจำตัวแต่ละคนเนี่ยเทคนิคไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมขอแย้งเลยนะอาจารย์ว่าไงที่เขาบอกว่าทำรายการแล้วมีรายได้เนี่ยว่าอย่าไปพูดมันก็ต้องเป็นอาจารย์มันก็ต้องเป็นอาจารย์ไม่บอกอย่าพูดครับอันนี้ไม่ได้ประท้วงอะไรนะครับเพียงแต่ตัดไม่ให้ไปพูดโอเคครับมาดีกว่ามาดีกว่าวันนี้ประเด็นเดี๋ยวเราก็จะแบบหมดอนาคตครับทีนี้ทำไมวันนี้คุณไพศาลถึงอยากจะพูดเรื่องนี้ฮะมันมีอะไรที่เป็นความอะไรอยู่ในใจที่บอกโอ้สำคัญมากจริงต้องเรียนว่าเราจะเริ่มได้ยินคำพูดอยู่เรื่อยๆว่าสังคมไทยเนี่ยเข้าเอจจิ้งโซไซตี้สังคมผู้สูงอายุสังคมผู้สูงอายุนะครับโอ้ยทุกคนสูงอายุหมดอย่างผมเองเนี่ยก็ใกล้ละเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีก็เข้าสู่สูงอายุแล้วฮะจ้าผู้สูงอายุคือ60อาจารย์ก็คือเกษียณครับโดยส่วนใหญ่คนก็จะเกษียณสักอายุ60ปีครับนะครับเพราะฉะนั้นเราอีกไม่กี่ปีเนี่ยเราก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตามคำจัดความคำจำกัดความของธนาคารโลกของ IMF อย่างเงี้ยเป็นต้นครับเพราะฉะนั้นถามว่าเอ๊ะแล้วก่อนที่เราจะเข้าสู่การเกษียณอายุหรือว่าอีกไม่กี่วันสมมุติว่าท่านเหล่านี้ที่อีกไม่กี่วันจะเกษียณอายุแล้วเนี่ยเอ๊ะควรวางเหมือนกับว่าหลักการยังไงเพื่อให้การใช้ชีวิตหลังการเกษียณอายุเนี้ยจะได้มีความสุขตามสมควรครับนะครับอย่างพอเพียงโอเคต้องอย่างแนวนี้ครับทำยังไงฮะทำยังไงก็ต้องมาดูก่อนว่าประมาณก่อนว่าเงินอ่ะควรจะมีสักเท่าไหร่เมื่อเกษียณเมื่อเกษียณครับนะครับจริงๆถามว่าเงินควรจะมีเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ว่าแต่ละท่านเหล่านั้นมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยเป็นอย่างไรครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเขาก็จะใช้สูตรนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดสูตรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของทางตลาดหลักทรัพย์สำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเขาก็บอกว่าเวลาเราเกษียณอายุเนี่ยวันที่เกษียณเนี่ยควรจะมีเงินประมาณ20เท่าของค่าใช้จ่าย20เท่าของค่าใช้จ่ายที่เราจะใช้หลังเกษียณที่เราจะใช้ณวันเกษียณณวันเกษียณณวันเกษียณสมมติว่าค่าใช้จ่ายรายวันรายเดือนรายเดือนรายเดือนอาจารย์ครับเอานึกง่ายๆเลยเอารายเดือนสมมติว่าใช้เดือนละ10,000ครับก็เดือนละ10,000คูณ12แล้วก็คูณ20
หมื่นคูณ12ก็เป็น 120,000 120คูณ20 2.4 ครับ 2.4 ก็จะประมาณ 2.4 ครับที่ควรจะมียามเกษียณอายุอย่างเงี้ยเป็นต้นเดี๋ยวพอได้ตัวเลขนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันการันตีอายุถึงใช้ถึงอายุเท่าไหร่ครับโดยประมาณก็80ถึง85ปี80ถึง85ถ้าใช้เดือนละ10,000นะครับเพราะฉะนั้นเองก็สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปเนี่ยผมเชื่อว่าถามว่า 2.4 เนี่ยมากไหมจริงๆก็ถือว่าเยอะครับนะฮะสำหรับคนทั่วๆไปเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าเรามีการวางแผนก่อนหน้านั้นการที่จะเก็บเงินให้ได้ประมาณนี้เพื่อใช้จ่ายเดือนละสัก10,000บาท10,000เศษๆเนี่ยหลังการเกษียณอายุเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือไม่ก็ต้องบอกเป็นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแหล่งของเงินเนี่ยยามเกษียณอายุเนี่ยมันมีได้จากหลายแหล่งมากสำหรับคนที่เก็บเงินถามว่ามีอะไรบ้างผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าทำงานบริษัททั่วไปก็จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งทางพนักงานหรือลูกจ้างเนี่ยสะสมแล้วบริษัทก็ช่วยสมทบให้ซึ่งถ้าหากว่าเอาไปลงทุนได้ดีพอสมควรเงินก็จะเติบโตนะครับอาจจะได้หลักแสนหรือหลักล้านเป็นต้นอันนี้ก็เงินก้อนหนึ่งซึ่งเราจะได้ยามเราเกษียณอายุอันที่สองถามว่าอะไรบ้างนะครับเวลาเกษียณอายุก็มีกองทุนประกันสังคมนะครับให้เบี้ยชราให้เบี้ยยามชรานะครับเงินที่เราส่งประกันสังคมเนี่ยถ้าเราส่งครบ15ปีขึ้นไปก็จะได้ไม่ต่ำกว่า 3,000 บาทแล้วนะครับอันนี้ก็เงินอีกก้อนนึงซึ่งได้ทุกเดือนนะครับอันที่3ถามว่าอะไรบ้างถ้าเราทำงานเกษียณจริงเนี่ยเราก็จะได้เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานอีกซึ่งเพิ่งประกาศล่าสุดนะครับทำงานเกิน20ปีได้400วัน400วันก็คือได้ปีนึงได้อีกปีนึงนึกภาพง่ายๆก็ได้เงินก้อนใหญ่พอสมควรอันสุดท้ายเลยรัฐบาลให้อีกเบี้ยยังชีพชราภาพครับอายุ60ขึ้นไปก็ได้เดือนละ600 70ได้เดือนละ700 80 800อย่างเงี้ยเป็นต้นถามว่าเงินเหล่านี้ถ้าหากว่าเราใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมันก็จะพอมีเงินใช้จ่ายยามเราเกษียณเพราะว่าตอนที่เราเกษียณเนี่ยการที่จะให้เรามีกำลังวังชาทำงานต่อเนี่ยคงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นการระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายการระมัดระวังในเรื่องเก็บออมเงินให้ดีแล้วก็ลงทุนให้ดีก็จะเป็นสิ่งสำคัญมากครับครับผมกำลังคิดอย่างนี้นะไม่ทราบว่าตัวเลขที่ผมนึกเนี่ยมันพอจะใกล้เคียงไหมสมมติว่าคนเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 10,000 บาทครับย้อนหลังกลับไปเมื่อตอนเขาจบใหม่ๆอะไรนะครับมาถึงปีนี้เขาเกษียณ60ก็แปลว่าเขาน่าจะทำมาประมาณเราทัก30ปีใช่ครับเขาน่าจะมีเงินก้อนเนี่ยเกิน2.4ที่เราพูดถึงแล้วจาก provident fund จากไอ้สองสามก้อนที่เราพูดถึงมาน่าจะจริงๆครับถ้าเราทำงานแล้วก็เก็บออมเงินมาโดยตลอดเนี่ยน่าจะมีถึงน่าจะถึงน่าจะถึงครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องบอกว่ามนุษย์เงินเดือนเนี่ยคนที่ทำงานบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่ทำงานไปได้สักพักนึงก็จะเปลี่ยนที่ทำงานพอเปลี่ยนที่ทำงานเสร็จเนี่ยหลายคนเนี่ยเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ถอนเป็นเงินสดก็คือยอมเสียภาษีแล้วก็ถอนเป็นเงินสดแล้วไปใช้จ่ายซึ่งก็จะใช้จ่ายหมดไปมันทำให้เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยามที่เราเกษียณเนี่ยก็ไม่ก้อนใหญ่มากเพียงพออันนี้คือเฉพาะเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครับอาจารย์ครับก็จริงๆแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อว่าสำหรับคนที่เก็บออมเงินเนี่ยอย่างในปัจจุบันเองเนี่ยมันจะมีเงินอีกหลายก้อนมากอย่างเช่นถ้าใครทำงานแล้วเราเสียภาษีให้รัฐนะครับเป็นมนุษย์เงินเดือนก็จะมีเรื่องของกองทุนที่ช่วยได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเช่นกองทุนประเภท IMF หรือ LTF ครับก็ซึ่งกองทุนเหล่านี้เวลาซื้อเสร็จก็ต้องอยู่กันนานๆกองทุนประเภท IMF ก็ต้องซื้ออย่างต่อเนื่องแล้วก็กว่าจะได้ใช้เงิน55ปีเลยหรือว่ากองทุนอย่าง LTF เวลาซื้อเสร็จอย่างปีนี้สมมุติลงทุนซื้อ 15% ของเงินได้ก็ต้องอยู่กัน7ปี7ปี7ปีปฏิทินเป็นต้นซึ่งก็กว่าจะได้ใช้ก็ 4-50 ปีอายุครับซึ่งก็น่าจะมีเงินเก็บก้อนใหญ่พอสมควรสำหรับคนที่เริ่มลงทุนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถามนิดนึงนะครับว่าคนที่ฟังวันนี้แล้วได้ประโยชน์ที่สุดนะครับโดยปกติแล้วคนที่อายุเยอะๆเกษียณดีกว่าเท่าที่เราเคยศึกษามาดีกว่าที่จะต้องมาวางแผนเก็บเงินส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีคนที่วางแผนสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับทั้งหมดต้องเรียนอย่างนี้ดีกว่าว่าคนที่วางแผนแล้วมีเงินใช้อย่างสบายๆครับนะครับ
ตามสถิติเนี้ยมีประมาณ 5-10% อ๋อแค่นั้นเองแค่นั้นเองฮะอาจารย์ 5-10% นี่หมายถึงคนที่ทำงานคนที่เกษียณทำงานแล้วก็เกษียณเป็นพวกมนุษย์เงินเดือนว่างั้นเถอะถูกไหมฮะทั่วไปเลยเขาสำรวจอ๋อก็คนไทย100คนเนี่ยไทย100คนเนี่ยฮะมีประมาณ5หรือ10คนเท่านั้นเองมีประมาณ 5-10 คนที่มีเงินเก็บด้วยตัวเองแล้วก็เงินเก็บนั้นเนี่ยเพียงพอหมายถึงว่าอยากจะใช้อะไรก็ใช้อย่างสบายๆโอ้ยเป็นที่น่าดีใจมากเราอยู่ในคนส่วนใหญ่ใช่ฮะไม่ใช่ไม่พอคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์ยังต้องประมาณสักครึ่งหนึ่งต้องพึ่งพาลูกหลานนี่ครับความหมายของคำว่าพึ่งพาลูกหลานก็คือเวลาเกษียณเสร็จตัวเองอาจจะไม่ได้ทำงานแล้วพอไม่ได้ทำงานก็ต้องหวังว่าในทุกๆเดือนก็จะมีเงินจากลูกหลานส่งมาให้โอ้ซึ่งก็ถ้าเป็นในสมัยอดีตเนี่ยที่เรามีพ่อแม่มีลูกหลานหลายๆท่านนะฮะ5ท่าน10ท่านเนี่ยมันก็คงจะมีสักท่าน2ท่านที่ทำงานแล้วพอมีเงินเหลือส่งเงินไปให้ท่านใช้ได้บ้างแต่ถามว่าณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่สังคมไทยเนี่ยเริ่มเป็นสังคมเดี่ยวหรือสังคมขนาดเล็กนะครับครอบครัวหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมีลูกหลานประมาณสัก 1-2 ท่านพอมีลูกหลาน 1-2 ท่านเนี่ยโอกาสยากมากเลยครับที่ลูกหลานเนี่ยจะทำงานแล้วมีเงินเหลือเยอะๆมากพอจริงๆให้กับพ่อแม่ส่งมาให้พ่อแม่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยผมเชื่ออย่างยิ่งเลยว่าณปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีพ่อแม่หลายท่านเริ่มคิดถึงตัวเองว่ายามเกษียณเนี่ยต้องมีการเก็บเงินเพื่อตัวเองครับแทนที่จะรอหวังว่าลูกหลานจะช่วยส่งเงินมาให้อันนี้ฮะก็จะเริ่มมีประเด็นนี้เกิดขึ้นประเด็นนี้น่าสนใจมากอีกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมพูดตรงนี้แต่พูดเนี้ยดีมากสำหรับผมเนี่ยไม่ทันแล้วแต่หมอเคเนี่ยยังทันฮะหมายความว่าจริงๆต้องมีลูกเยอะๆโอเคโอเคแล้วอย่างผมไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยังทันคือไปมีเยอะเพราะว่าคนช่วยสองคนมีคนมาช่วยได้แล้วไม่ต้องห่วงอนาคตตอนเกษียณเราเพิ่มเป็นมีเมียเพิ่มได้อันนั้นก็จะสบายขึ้นเพราะว่าชีวิตกระจกเร็วไม่ต้องรอเงินยันใช่ใช่ใช่ขอดีไม่มีโอกาสได้ใช้เลยครับโอเคโอเคอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนอกจากรอเงินลูกหลานเนี่ยก็คือเวลาที่เกษียณเสร็จเนี่ยก็อาจจะต้องไปทำงานอย่างอื่นต่อความหมายก็คือว่าเวลาเราเกษียณเสร็จเนี่ยเราอาจจะได้เงินก้อนมาก้อนหนึ่งแต่เงินก้อนเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหมดไปในเวลาอันรวดเร็วอย่างเช่นอาจจะได้เงินก้อนจากเงินชดเชยยามออกจากงานยามที่เราเกษียณได้300วัน400วันพอเราเกษียณเสร็จได้เงินก้อนเหล่านี้มาส่วนใหญ่เนี่ยเงินก้อนเหล่านี้หลายๆท่านเนี่ยมีการบริหารเงินไม่ค่อยดีมีการบริหารเงินไม่ค่อยดีก็คืออาจจะไม่รู้ว่าเงินก้อนมันไม่ได้ใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีลูกหลานมาขอช่วยใช้นะครับหรือมีญาติพี่น้องมาขอช่วยว่ามีเงินก้อนใหญ่นี่ขอเอาเงินไปใช้หน่อยเถอะท่านเหล่านี้อาจจะบอกว่าฉันมีเงินเยอะก็แจกจ่ายให้ลูกหลานพอหลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่ปีท่านเหล่านั้นก็อาจจะต้องมาทำงานใหม่อาจจะเกษียณจากที่เดิมก็ต้องไปหางานใหม่ทำซึ่งเพื่อจุนเจือรายได้ของตัวเองครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือถ้าจำเป็นจริงๆนะครับผมก็ยังมีโอกาสเพราะหลายบริษัทเขาก็ตอนนี้เขาก็รับคนเกษียณเข้าไปทำงานใช่ไหมฮะก็เป็นการช่วยได้แต่ว่าเราก็ควรจะวางแผนให้มันถูกครับดีกว่านี้ใช่ไหมเพื่อจะได้ไม่ต้องไปอยู่สถานะอย่างนั้นใช่ครับอาจารย์เพราะว่าคนเกษียณจริงๆเนี่ยยามเราเกษียณเนี่ยเราจะมีกำลังวังชาที่น้อยลงเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังว่าเราอย่าหวังว่าจะมีงานหรือว่าอะไรที่ยามเราเกษียณเนี่ยมาให้เราทำแม่คุณไพศาลพูดเรื่องนี้ผมเห็นภาพชัดมากเลยไพศาลบอกคนเกษียณแล้วกำลังวังชาก็จะเริ่มน้อยลงเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราควรจะพักครับไม่ควรจะใช้เวลากำลังวังชานานกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อครับว่าต้องวางแผนแล้วก็บริหารเงินยังไงฮะถึงจะมีความสุขในยามเกษียณพักสักครู่ครับI'm not afraid to die.
าพบกับมันนี่ทอล์คครับวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่องสำคัญที่สอดคล้องกับสังคมไทยในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมของผู้สูงอายุนะครับนั่นก็คือเราจะบริหารเงินหลังเกษียณกันอย่างไรนะครับคุณไพศาลครุฑดำรงชัยรองกรรมการผู้การฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนบลจ.ทหารไทยนะครับเมื่อเบรกแรกก็ได้ปูพื้นกันแล้วนะครับว่าสังคมไทยปัจจุบันนะแล้วก็จะไปหวังพึ่งพาลูกเหมือนสมัยก่อนก็ลำบากแล้วฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมาพยายามวางแผนของตัวเองคือช่วงแรกผมฟังแล้วเหมือนดูรายการวงเวียนชีวิตนะอาจารย์ทำไมฮะมันหดหู่อาจารย์หดหู่แล้วมันต้องมีเงินให้ได้2ล้านกว่าถึงจะอยู่ได้ถึง80 80หรือ85ครับครับฮะตอนนี้อยากได้ความหวังนะว่าจะทำยังไงครับจริงๆเวลาที่เราใกล้เกษียณหรือเกษียณเนี่ยฮะอาจารย์เราก็จะได้เงินก้อนอย่างที่เบรกแรกเราบอกว่าเอาเงินก้อนก็ใหญ่พอสมควรตามหลักเนี้ยของคนที่จะบริหารเงินเนี่ยควรจะเคลียร์หนี้ก่อนเวลาที่ใกล้เกษียณเนี่ยต้องมีหนี้ให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะพวกหนี้บัตรเครดิตต่างๆเนี่ยวิธีการใช้จ่ายเนี่ยต้องเคลียร์เพราะว่าพวกหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้ personal loan เนี่ยเหล่านี้เป็นหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงมากๆดอกเบี้ย 15% 18% 28% เพราะฉะนั้นไม่ควรมีหนี้เหล่านี้ก่อนนะครับคือควรจะรีบลาออกแล้วก็ทิ้งหนี้ไว้รีบหนีไปฮะจ๊ะอันนี้ของจริงใช่ไหมแต่ว่าให้หนีไปแล้วเคลียร์เนี่ยดีแล้วก็รีบลาออกไปเลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ก็คือจริงๆต้องเคลียร์ก็คือว่าชำระหนี้สินให้หมดก่อนที่ใกล้เกษียณอายุอาจารย์นะครับคือก่อนเกษียณอายุเนี่ยควรไม่มีหนี้แล้วล่ะถ้าคุณยังมีหนี้อยู่เนี่ยไอเนี้ยเดือดร้อนแล้วฮะอาจารย์แล้วพอหลังจากที่เราเกษียณอายุจริงๆเนี่ยดีที่สุดเลยก็คือว่าเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะครับแนะนำคำแนะนำอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการจดรายจ่ายเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ลืมเวลาเราจ่ายเงินเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเงินในแต่ละเดือนมันหายไปไหนหมดนะครับแต่ถ้าเราเริ่มจดเนี่ยเราจะเริ่มรู้ว่าอ๋อวันนี้เงินไปทานกาแฟแก้วละร้อยกว่าบาทนะไม่ควรทานแล้วนะเนี่ยทานทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะยามเกษียณเรามีเงินน้อยลงหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยเวลาไปเดินตลาดนัดเดินอะไรช้อปปิ้งเนี่ยก็ลืมตัวหรือว่าการที่ว่าหลายๆท่านอาจจะเมื่อก่อนตอนที่ทำงานมีบัตรเครดิตใช้เราก็ใช้จ่ายสบายๆแต่ยามเราเกษียณเนี่ยการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็อาจจะต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพราะว่าเวลาเป็นหนี้สินบัตรเครดิตเนี่ยต้องบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆโอกาสเป็นไปได้ยากมากที่การลงทุนแล้วจะชนะดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยนะครับยากมากแม้แต่นักลงทุนระดับโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์ยังบอกเลยฮะเวลาเขาไปออกตอนที่เขาไปปาฐกถาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งใกล้จะเรียนจบเขายังบอกเลยว่าสิ่งแรกที่พวกคุณควรทำคือเคลียร์หนี้บัตรเครดิตอาจารย์คืออันนี้คือสิ่งที่เขาบอกเลยว่าไอ้หนี้สินพวกนี้ยังไงคุณลงทุนระยะยาวเนี่ยโอกาสยากมากที่จะไปชนะหนี้สินเหล่านี้ได้เพราะดอกเบี้ยมันแพงที่คุณไปสารยกตัวอย่างหนี้บัตรเครดิตเนี่ยเป็นเพราะว่าโดยสถิติแล้วเนี่ยคนสูงอายุมักจะมีปัญหาตรงนี้มากสุดหรือจริงๆคือจริงๆไม่ใช่ฮะคนสูงอายุเนี่ยส่วนตัวผมเชื่อว่าก่อนอายุสัก50เนี่ยส่วนใหญ่หลายๆท่านเนี่ยมักจะไม่มีหนี้แล้วแต่พอหลังจากตอนที่เกษียณไปเนี่ยอาจจะลืมจดบันทึกค่าใช้จ่ายพอลืมจดบันทึกค่าใช้จ่ายเนี่ยในแต่ละเดือนเราจะไม่รู้เลยว่าเราใช้อะไรไปบ้างนะครับทำให้บางเดือนหรือบางครั้งเนี่ยเราใช้จ่ายเกินความจำเป็นบางครั้งก็ซื้อของที่ไม่สมควรจะซื้อนะครับอันเนี้ยถ้าเราจดบันทึกเราก็จะรู้ว่าไอ้สิ่งนี้ควรซื้อหรือไม่สิ่งนี้อาจจะไม่ควรซื้อสิ่งนี้ควรคิดก่อนนะเราอาจจะพออยากจะซื้อเสร็จเราอาจจะคิด1ครั้งอ่ะเดี๋ยวรอก่อนเวลาเราจดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเดือนนี้เงินเราหมดไปเพราะอะไรแล้วทำให้เดือนต่อๆไปเนี่ยการที่เราจะไปซื้อของสิ่งเหล่านี้ซื้อสิ่งของเหล่านี้เราก็จะยับยั้งชั่งใจได้มากขึ้นครับอันที่1คือจดบันทึกอันที่2ก็บริหารค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอันที่3เนี่ยก็คือเรื่องของการลงทุนละลงทุนละนะครับเวลาพูดถึงการลงทุนเนี่ยสูตรทั่วๆไปสำหรับนักลงทุนทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะใช้สูตรง่ายๆสูตรง่ายๆก็คือสูตรร้อยลบอายุร้อยลบอายุเพื่อจะบอกว่า
นั่นคือสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าสินทรัพย์เสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรลงทุนครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเราอายุยังน้อยอายุ20นะครับ100ลบอายุคือ100ลบ20อืมครับสัดส่วนที่ผู้ลงทุนตอนอายุ20ปีเนี่ยควรลงทุนก็คือหุ้นประมาณสัก 80% หุ้นหรืออะไรที่เสี่ยงเนี่ยเพราะว่าหุ้นหรืออะไรที่เสี่ยงทั้งหลายเนี่ยนะครับยกเว้นหวยนะครับการพนันการพนันไอ้นี่ไม่นับเป็นสินทรัพย์เสี่ยงอ๋อไม่นับไม่นับครับหวยก็ไม่เห็นจะเสี่ยงเลยไม่เสี่ยงเพราะมันหายไปเลยครับไม่เสี่ยงครับร้อยลบอายุนะครับอาจารย์ก็หลักการง่ายๆก็คือ 80% เราอาจจะซื้อกองทุนหุ้นซื้อหุ้นอะไรซื้ออสังหาอย่างเงี้ยเป็นต้นกองทุนอสังหาเนี่ยก็ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นพอเราอายุมากขึ้นอย่างเช่นอายุใกล้เกษียณอายุ50สัดส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงหรือหุ้นหรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ก็ควรจะลดน้อยลงอาจจะเหลือ 50% แล้วพอเราอายุ60เสร็จส่วนเหล่านี้ก็เหลือ 40% เป็นต้น 40 หรือ 30% ครับนะครับอันนี้ก็อันนี้คือหลักการในการลงทุนอันนี้หลักการในการลงทุนสำหรับนักลงทุนทั่วไปครับนักลงทุนทั่วไปเพื่อบอกว่าเอ๊ะฉันไม่รู้ว่าจะหลักและใช้หลักการไหนในการลงทุนก็บอกง่ายๆเลยคุณดูอายุตัวเองแล้วก็เอาร้อยลบอายุตัวเองแล้วก็บอกนั่นแหละคือส่วนที่สมมติว่าเป็นหุ้นไทยคุณควรลงทุนหุ้นไทยในสัดส่วนประมาณนี้ของเงินที่มีอยู่และส่วนที่เหลือทำอะไรฮะส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงต่ำก็อย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลเงินฝากธนาคารพาณิชย์กองทุนตราสารหนี้เป็นต้นก็จะพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำความเสี่ยงค่อนข้างต่ำก็คือว่าโอกาสที่เงินหายลงทุนแล้วเงินติดลบขาดทุนก็จะมีน้อยมากครับแต่เขาก็จะบอกกันว่าพอไปลงทุนในพวกเนี้ยผลตอบแทนมันน้อยอ่ะไม่พอจริงๆพวกนี้มันจะเหมือนกับว่าเป็นบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์เอาเราเพราะว่าลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยกำไรมันก็อาจจะกำไรเยอะปีที่ตลาดหุ้นดีเราอาจจะเคยเห็นตลาดหุ้นไทยกำไรปีเดียวเป็น 100% เลยอย่างเงี้ยถามว่ามีไหมมีในอดีตแต่ถามว่าเคยขาดทุนล่ะขาดทุนปีเดียว 50% มีไหมปีที่แล้วปีที่แล้วไงเยอะมากเลยครับแต่ปีที่แล้วจริงๆขาดทุนไม่เยอะนะครับอาจารย์อ๋อเหรอครับปีที่แล้วนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนดัชนีพวกเซ็ต50เนี่ยอาจารย์ขาดทุนอยู่ 5.5% เท่านั้นเองถามว่าเยอะไหมสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าไม่เยอะครับอันนี้หมายถึงพวกลงทุนในกองทุนกองทุนพวกกองทุนดัชนีแต่ว่าที่เรารู้สึกว่าเยอะเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่าเราไปลงทุนหุ้นโดยตรงหรือว่ากองทุนที่เราไปลงทุนเนี่ยอาจจะเป็นกองทุนสไตล์แอคทีฟพอแอคทีฟเสร็จเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นที่เราลงทุนโดยตรงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหุ้นขนาดเล็กหรือเป็นหุ้นขนาดกลางเพราะอะไรเพราะหุ้นขนาดกลางหรือหุ้นขนาดเล็กในอดีตเนี่ยต้องบอกในอดีตก่อนหน้านี้ 2-3 ปีเนี่ยเป็นหุ้นที่เติบโตสูงสร้างผลกำไรให้กับการลงทุนเนี่ยสูงมากหุ้นบางตัวเนี่ยกำไร 50% 100% ในปีเดียวแต่ถามว่าในปีที่ผ่านมาหุ้นเหล่านี้ปรากฏเป็นยังไงบ้างหุ้นหลายๆตัวเนี่ยปรากฏว่าขาดทุนอาจจะขาดทุน 50% หรือมากกว่านั้นเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องบอกว่าหุ้นขนาดกลางแล้วก็หุ้นขนาดเล็กของบ้านเราเนี่ยในอดีตนะครับมีกำไรเขาเรียกว่าอัตราการเติบโตของกำไรเนี่ยสูงมากๆสูงมากๆก็คือ 30-40% ต่อปีแต่ว่าในหลายๆปีมานี้ก็คือ 2-3 ปีมาเนี้ยหุ้นเหล่านี้อัตรากำไรเติบโตในแต่ละปีอัตราการเติบโตของกำไรในแต่ละปีเนี่ยลดน้อยถอยลงบางครั้งถึงขั้นติดลบหรือไม่ก็อาจจะขาดทุนเลยซะด้วยซ้ำก็คือแทนที่บริษัทจะกำไรกลับกลายเป็นว่าบริษัทขาดทุนเพราะฉะนั้นพอบริษัทกำไรลดลงหรือบริษัทขาดทุนนึกภาพเวลาซื้อขายกองทุนซื้อขายหุ้นเหล่านี้เคยซื้อขายกันที่ price to earning หรือ price to book PE ratio ที่เขาเรียกกันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยซื้อขายกัน30เท่า40เท่า50เท่าเพราะว่าเชื่อว่าในปีเนี้ยอ๋อบริษัทจะกำไร 30% 40% เพราะฉะนั้นในปีหน้าอ๋อ PE จาก40เท่าก็จะเหลือ20กว่าเท่าก็ลดลงด้วยคอนเซ็ปต์นี้ก็เลยซื้อขายกันที่ราคาที่ค่อนข้างแพงมากๆแต่พอกำไรของบริษัทเนี่ยไม่เติบโตอย่างที่คิดก็เลยเกิดการเทขายอย่างมากมายในปีที่ผ่านมารวมทั้งปีนี้ด้วยครับอันนี้คือปัญหาของการลงทุนในหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดเล็กซึ่งถ้าหากว่าผู้ลงทุนเนี่ยที่ลงทุนเนี่ย
ไม่มีความรู้ในเรื่องการลงทุนดีพอเนี่ยผมเองผมเชื่อว่าการลงทุนในกองทุนดัชนีเนี่ยง่ายมากเลยฮะนึกภาพเหมือนเราซื้อดัชนีเซ็ต50ดัชนีเซ็ต50วันนี้ปรับตัวสูงขึ้นเงินเราก็กำไรดัชนีปรับตัวลดลงเงินเราก็ขาดทุนเพียงแต่ว่ากองทุนดัชนีเซ็ต50เนี่ยของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยในแต่ละปีก็มีเรื่องของเงินปันผลประมาณสัก 3% ต่อปีอ๋อมีให้ด้วยอ่ะจริงๆจริงดัชนีตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่เราเห็นเทรดกัน 1,600 จุด 1,700 จุดเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็น price มองที่เรื่องของราคาอย่างเดียวไม่รวมเงินปันผลเพราะฉะนั้นถ้ารวมเงินปันผลอีกประมาณสัก 3% ต่อปี 4% ต่อปีเนี่ยนึกภาพเราลงทุนเสร็จดัชนีไม่ไปไหนเลยสมมุติว่าเทรดกันผัดลก 1,650 จุดพอสิ้นปีก็เหลือ 1,650 จุดจริงๆเนี่ยเงินของเราเพิ่มขึ้นนะครับจากเงินปันผลที่เราได้รับปันผลนี่ขึ้นอยู่กับปีไหมครับว่าปีนั้นบริษัทกำไรดีถึงจะมีปันผลปีนั้นกำไรไม่ดีถึงจะไม่มีปันผลมันมีอย่างนี้ไหมหรือว่าจริงที่ผ่านมาเราการันตีเลยว่า 3% 4% เนี่ยได้แน่นอนถ้าเราซื้อกองทุนประเภทดัชนีนึกภาพดัชนีตลาดหลักทรัพย์เนี่ยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ก็คือรวมหุ้นทุกบริษัทในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยโอเคอาจจะมีบางบริษัทที่ไม่จ่ายเงินปันผลแต่บริษัทโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะจ่ายเงินปันผลมากน้อยนะครับโดยเฉลี่ยแล้วอัตราเงินปันผลของตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 3-4% โอ้ก็ดีกว่าฝากธนาคารนะครับจริงๆดีฝากธนาคารเพียงแต่ว่าต้องไอ้ที่ต้องเสียดอกเบี้ยอะไรไหมหรือไม่ต้องเงินปันผลถ้าหากว่าเราได้รับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเสียภาษีเทียบต้องเสียภาษีไหมบุคคลธรรมดาต้องเสียภาษีครับเสียภาษีหักหน้าที่จ่าย 10% ครับนะครับแต่ถ้าว่าลงทุนผ่านกองทุนรวมกองทุนรวมก็มีอยู่2แบบก็คือกองทุนรวมที่ไม่จ่ายเงินปันผลออกเวลาผู้ลงทุนในกองทุนรวมเหล่านั้นต้องการเงินก็ไปขายคืนหน่วยนะครับก็ได้เงินกลับไปหรือไม่ก็กองทุนรวมอาจจะจ่ายเงินปันผลนะครับเงินปันผลก็อาจจะมีภาษีหักหน้าที่จ่าย 10% เป็นต้นโอเคครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการลงทุนนะครับก็จริงๆถามผมเนี่ยผมเองผมเชื่อว่าสูตรร้อยลบอายุเนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยการซื้อกองทุนดัชนีนะครับดัชนีหุ้นไทยเพราะผมเองผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังคงเติบโตได้ดีพอสมควรเพราะฉะนั้นการที่เราลงทุนในกองทุนประเภทกองทุนดัชนีซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็มีความผันผวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับกองทุนหุ้นประเภทอื่นๆหรือการซื้อหุ้นเป็นรายตัวเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของผู้ลงทุนเนี่ยไม่ถึงกับมากจนเกินไปแล้วก็ผู้ลงทุนอาจจะแบ่งเงินบางส่วนไปซื้อกองทุนอย่างอื่นอีกก็ได้อย่างเช่นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกหรือกองทุนที่ลงทุนประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บ้านเราก็ได้อันนี้สไตล์อย่างเงี้ยเป็นต้นเพื่อทำให้เป็นเรื่องของการกระจายการลงทุนครับก็จะมีประโยชน์กับนักลงทุนได้ครับอันนี้แต่คนส่วนใหญ่นะจ๊ะอยากกำไรไม่อยากขาดทุนใครไปพูดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ใช่หรือทุกคนวัยทุกคนนั่นสิครับจริงต้องเรียนว่ายังไงสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยต้องบอกว่ามีความเสี่ยงมีความเสี่ยงแต่ถ้าหากว่าเราลงทุนได้นานเพียงพอความเสี่ยงเหล่านั้นก็จะลดลงนานเพียงพอนานเพียงพออย่างหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะแนะนำบ้านเราเนี่ยอาจจะบอกว่าแนะนำ3วัน5วัน7วันลงทุนหุ้นซึ่งไม่ใช่นะครับนั่นมันต้องเป็นนาทีนาทีอันนี้หนักเข้าไปแต่จริงๆแล้วการลงทุนในหุ้นเนี่ยสำหรับนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องมีระยะเวลาในการลงทุนเนี่ยให้มันเนี่ยตั้งแต่5ปีขึ้นไปการลงทุนในหุ้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นหากว่าเราคิดจะลงทุนในหุ้นเนี่ยควรเป็นเงินก้อนที่เราคาดหวังว่าเอ๊ะไม่ได้ใช้ละอีกหลายปีเลย5ปีเราก็ลงทุนเพราะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นใช้ร้อยลบอายุเงี้ยอาจารย์ถ้าเราอายุตอนเกษียณอายุสัก60 60เรามีเงินสัดส่วนลงทุนในหุ้นสัก40อีก 60% เนี่ยก็จะเป็นตราสารหนี้ถามว่า 40% ที่เราลงทุนในหุ้นเนี่ยเมื่อไหร่ถึงจะใช้ก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องรออายุ70เพราะว่าใช้เงิน 60% แรกหมดแล้วแล้วไปใช้เงิน 40% ท้ายเพราะฉะนั้น 40% ท้ายเนี่ยสามารถลงทุนได้ถึง10ปีเลยทีเดียวระยะเวลาการลงทุนยาวนานเพียงพอเหล่านี้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนหุ้นก็จะมีประโยชน์เพราะว่าความผันผวนของมันเนี่ยจะลดลงแต่คำว่าร้อยลบอายุนะครับได้เป็นหุ้นเนี่ยแนะนำว่าหุ้นนี่คือ
ระหว่างไปลงทุนเองกับไปซื้อกองทุนก็ซื้อกองทุนน่าจะมั่นจะชัวร์กว่าต้องเรียนว่าเวลาเราลงทุนเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะซื้อหุ้นที่อาจจะมีการเก็งกำไรสูงหรือว่าไม่รู้จักไม่เข้าใจจริงไม่รู้จักไม่เข้าใจจริงเพราะฉะนั้นการซื้อกองทุนดัชนีนะครับจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะว่าความเสี่ยงเนี่ยต่ำกว่ากันเยอะนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยกองทุนดัชนีเนี่ยขาดทุน 5.5% แต่ปีก่อนหน้านั้นเนี่ย2ปีกำไร 25% กับ 20% เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นชดเชยไงขาดทุนนี่ก็ยังสบายใช่ครับแล้วแม้แต่ปีนี้กำไรกองทุนดัชนีเนี่ยเซ็ต50เนี่ยบวกไปแล้วประมาณ 7% อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นการลงทุนในกองทุนดัชนีเนี่ยถ้ายาวนานเพียงพอเนี่ยบอกได้เลยว่าความเสี่ยงเนี่ยลดลงไปเยอะมากแล้วก็ดีกว่าการลงทุนในหุ้นหลายตัวถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องการลงทุนดีพอเอาละครับนะก็ได้ทางออกได้คำตอบอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่เกษียณอายุนะครับว่าควรจะไปลงทุนอะไรที่มันจะได้ผลตอบแทนที่ดีพอสมควรแล้วก็ไม่เสี่ยงจนเกินไปนะแต่ว่าจะมีคำแนะนำที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรอีกไหมเดี๋ยวต้องกลับมาดูในเบรกสุดท้ายครับตอนนี้พักสักครู่ครับพบกับมานิทอลครับวันนี้เรากำลังคุยกับคุณไพศาลครุฑดำรงชัยท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนบลจ.ฐานไทยนะครับการบริหารเงินหลังเกษียณนะครับซึ่งตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าเมื่อเกษียณแล้วเราจะบริหารเงินยังไงเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ได้ก็ไปจนกระทั่งอาจจะสัก80ถึง85ประมาณซึ่งก็น่าจะเป็นอายุของคนปกติทั่วๆไปนะครับที่ณปัจจุบันนี้ก็ณปัจจุบันนี้คนไทยก็จะเสียชีวิตนะครับคนถ้าเป็นผู้ชายก็เสียชีวิตเร็วหน่อยอาจจะสัก80 70ไปปลาย80ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะสัก80ต้นๆ นี่อายุเฉลี่ยนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราหากว่าเราวางแผนเก็บเงินไว้ยามเกษียณสักอายุสัก80ถึง85ก็น่าจะเป็นอายุที่เหมาะสมเหมาะสมแล้วครับซึ่งก็แนะนำว่าให้เราซื้อกองทุนสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนนะครับดีมากเพียงพอเนี่ยผมเชื่อว่าการซื้อกองทุนโดยเฉพาะกองทุนอย่างในบ้านเราเนี่ยมีหลากหลายมากครับแล้วก็กองทุนเองเราสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนได้ค่อนข้างโปร่งใสว่ากองทุนเอาเงินของผู้ลงทุนเนี่ยไปทำอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อกองทุนรวมเนี่ยดีกว่าการซื้อหุ้นเป็นรายๆตัวพอสมควรครับความเสี่ยงต่ำกว่าโอเคมีเทคนิคในการซื้อไหมครับเพราะว่าบางคนบอกว่าเนี่ยตั้งใจแล้วมีเงินก้อนหนึ่งปีนี้ใส่ไปเสร็จปุ๊บหุ้นลงเลยมันทำยังไงดีฮะเราต้องซื้อแบบเป็นทีละไม้หรือว่าดูจังหวะว่าตอนนี้หุ้นลงแรงๆค่อยเข้าไปซื้อหรือยังไงฮะจริงๆเวลาเราลงทุนในหุ้นหรือกองทุนหุ้นเนี่ยเอากองทุนหุ้นดีกว่าเพราะว่าถ้าหุ้นเป็นรายตัวเนี่ยไอเนี้ยศึกษาเยอะศึกษาเยอะกว่ากองทุนเยอะกองทุนหุ้นเนี่ยหลักการลงทุนมีอยู่สองสามหลักการหลักการแรกก็คือว่าทำเขาเรียกว่า asset allocation หรือกระจายสินทรัพย์เนี่ยกระจายเสร็จก็ขึ้นอยู่ความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่มีการยอมรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำนะครับจากสไลด์เนี้ย เราก็จะมีการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงหรือพวกหุ้นเนี่ยประมาณสักหุ้นไทยประมาณสัก 10% ก็คืออาจจะใช้กองทุนTMB เซต50ฐานไทยเซต50เนี่ยซึ่งลงทุนตามดัชนีเซต50นะครับก็ได้ผลตอบแทนดีพอสมควรนะครับ
โดยเฉลี่ยที่ผ่านมาก็ประมาณสักต่อปีถ้าลงทุน10ปีเกินกว่า10ปีเนี่ยก็คือปีละ 10% เศษๆโอ้โหก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันมีความเสี่ยงมันมีความบางปีอาจจะลงเยอะบางปีก็ลงเยอะครับนะครับปีที่ขาดทุนจริงๆปีที่แล้วขาดทุน 5.5% ครับปีก่อนหน้านั้นกำไรปีนึง 20% 25% ก็ยังปีก่อนหน้านั้นก็ยังขาดทุนขาดทุนไป 16% อย่างเงี้ยเป็นต้นครับเพราะฉะนั้นหวือหวามั้ยหวือหวานะครับแต่ถ้าเราผสมด้วยสินทรัพย์อื่นนะครับอย่างเช่นกองทุนรวมในต่างประเทศนะครับที่แนะนำของบลจ.ฐานไทยแนะนำเนี่ยก็คือกองทุนฐานไทย Global Quality Growth ครับซึ่งลงทุนในหุ้นทั่วโลกนะครับผ่านกองทุนรวมในต่างประเทศซึ่งได้ Morning Star 5ดาวนะครับชื่อว่าของกองทุนหลักก็คือของ Wellington นะครับผลตอบแทนก็ดีพอสมควรนะครับที่ผ่านมาก็พอเราเอามาผสมกับกองทุนรวมของไทยนะครับแล้วก็เราก็ลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในพวกอสังหาริมทรัพย์หรือ property fund ที่เคยได้ยินชื่อกันนะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยผลตอบแทนจากการลงทุนเนี้ยสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงที่ไม่มากนักก็คือมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำเนี่ยลงทุนในสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงประมาณสัก 30% เนี่ยผลตอบแทนเนี่ยประมาณ 5% ต่อปีเลยทีเดียวก็ดีพอสมควรนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าเอ้ย 5%ผมรับความเสี่ยงได้สูงมากกว่านี้สินทรัพย์เสี่ยงผมสามารถรับสูงถึง 50% ก็คือมีความเสี่ยงรับความเสี่ยงได้ปานกลางนะครับเราอาจจะลงทุนในกองทุนหุ้นไทยหรือกองทุนดัชนีเซ็ต50เนี่ยได้ถึง 30% แล้วก็ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นที่บอกว่า TMB Quality Growth เนี่ยอีกสัก 10% ลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นลงทุนใน Property Fund นะครับของ TMB เนี่ยก็อีกสัก 10% ผลตอบแทนก็อยู่ประมาณสัก 7% ต่อปีครับแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงแล้วเรากระจายการลงทุนผลตอบแทนเฉลี่ยก็อยู่ประมาณสัก 8% ต่อปีซึ่งถามว่าดีไหมส่วนตัวผมเนี่ยการกระจายการลงทุนเนี่ยมันจะช่วยลดความผันผวนของเงินของพวกเราได้แล้วก็ทำให้ return เนี่ยค่อนข้างไม่หวือหวามากนักนะครับสมมตินะฮะเมื่อกี้ผมฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยผมมันเร็วเหมือนกันนะอาจารย์ถ้าผมอยู่ที่เนี่ยทางบ้านผมกำลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าอยากจะจัดการตรงเนี้ยแต่ว่าฟังเมื่อกี้ไม่เข้าใจว่าจะเลือกอะไรดีเราโทรมาที่ TMB แล้วมีคนจัดการให้ไหมฮะโอเคโทรมาที่บลจ.ฐานไทยได้เลยครับครับหมายเลขหมายเลข1725 1725ใช่ครับคอลเซ็นเตอร์ของบลจ.ฐานไทยเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายให้กับผู้ลงทุนได้ว่าเงินลงทุนของท่านเนี่ยควรจะลงทุนในอะไรเพื่อให้ไม่มีความเสี่ยงมากจนเกินไปแล้วต้องมีงบสักเท่าไหร่คือบางคนแบบเฮ้ยมีเงินแค่เก็บเดือนละ 5,000 ไม่กล้าโทรมาเดี๋ยวจะจริงๆแล้วการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยนะครับกองทุนเนี้ยซื้อครั้งแรกเนี่ย 1,000 บาทเท่านั้นเอง1,000 บาทเอง 1,000 บาทเท่านั้นเองแล้วซื้อครั้งต่อๆไปเนี่ยไม่จำกัดจะเท่าไหร่ก็ได้100บาท200บาทก็ได้ทำได้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหลักคิดง่ายๆเลยก็คือว่าเวลาเราเงินเดือนออกเนี่ยถ้าเราเป็นคนทำงานกินเงินเดือนเนี่ยทุกๆเดือนเนี่ยสามารถตั้งโปรแกรมล่วงหน้าได้เลยว่าพอวันที่เราเงินเดือนออกเนี่ยให้หักเงินของเราไปซื้อกองทุนเหล่านี้ซื้อกองทุนเหล่านี้500บาทกองทุนนี้300บาทกองทุนนี้200บาทครับทำได้หมดแล้วทุกๆเดือนมันก็จะตัดเลยตัดเงินของเราไปซื้อกองทุนเหล่านี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่พลาดการลงทุนแม้แต่เดือนเดียวทำให้เงินของเราเนี่ยอย่างน้อยเราได้เก็บออมเงินครับนี่คือหลักการเบื้องต้นสำหรับนักลงทุนทั่วไปเนี่ยควรลงทุนกระจายการลงทุนแล้วก็กระจายเงินไปหลายๆที่นะครับพอสมควรแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุนได้ครับอันนี้ดีกว่าเรามานั่งมองมอนิเตอร์หุ้นว่าเอ๊ะหุ้นจะขึ้นหุ้นจะลงเราควรจะซื้อหรือเราไม่ควรจะซื้อเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าไทม์มาร์เก็ตครับไทม์มาร์เก็ตก็คือว่าเราพยายามลงทุนในจังหวะที่เฮ้ยหุ้นขึ้นสูงสุดเราขายหุ้นลงต่ำสุดเราซื้อหลายหลายท่านเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าเวลาหุ้นตกมากๆเนี่ยหุ้นลงมากๆเนี่ยเราจะกังวลเราจะไม่กล้าซื้อแต่พอหุ้นกลับมาขึ้นเนี่ยฮึกเหิมฮึกเหิมนะครับยิ่งหุ้นขึ้นมากเท่าไหร่เรายิ่งฮึกเหิมมากเท่านั้นนะครับไอ้นี่อันตรายมากๆแต่ถ้าเรามีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมมีเงินก้อนก็อาจจะซื้อสัก
3-4 ครั้งกระจายไปแล้วถ้าใครที่มีเงินทุกเดือนเนี่ยก็ซื้อทุกเดือนผมเชื่อได้เลยว่ายามที่เราใกล้เกษียณเนี่ยมีเงินก้อนใหญ่พอสมควรพอสมควรและอย่างสมมติว่าคนที่เกษียณอย่างสมมติเป็นข้าราชการเนี่ยครับก็จะได้เงินมาสักก้อนนึงอาจจะ800,000หรือล้านเศษๆอะไรเงี้ยจะมาปรึกษามาบอกว่าให้ช่วยวางแผนให้หน่อยอะไรอย่างนี้บลจ.ฐานไทยเนี่ยยินดีได้ยินดีเลยนะครับครับโทร1725นัดพวกเราได้พวกเราก็ยินดีช่วยจะช่วยวางแผนให้ว่าคุณควรจะถ้าเขาเกษียณอย่างข้าราชการเขาก็จะมีบำนาญส่วนใดแล้วเขาก็อาจจะดูไอ้เงินก้อนเนี้ยจะทำยังไงให้มันงอกเงยให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดครับอันเนี้ยช่วยได้เลยครับก็จริงๆตัว www ของ TMB เนี้ยก็จะมีโปรแกรมทำให้เราคิดได้เบื้องต้นว่าเอ๊ะเงินเราควรจะจัดสรรเงินอย่างไรครับโอ้ให้เข้าไปได้เลยเข้าไปในเน็ตได้เลยฮะแต่ว่าโทรมาเบื้องต้นที่เบอร์โทร1725ก่อนก็ได้ครับครับผมขออนุญาตทวนนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมถามคุณไพศาลแล้วผมข้ามไปเรื่องอื่นนิดนึงเมื่อกี้ตอนที่ผมถามว่ากองทุนเราจะซื้อยังไงให้ไม่ขาดทุนข้อแรกคุณไพศาลบอกว่าต้องมี asset allocation ใช่ฮะข้อถัดมามีอะไรนะฮะจริงๆต้องลงทุนนานพอสมควรนานพอสมควรใช่ฮะเพราะถ้าเราลงทุนนานพอสมควรเนี่ยการลงทุนในหุ้นเนี่ยอย่างเช่นใครลงทุนหุ้นปีที่แล้วเนี่ยขาดทุน 5.5% โอเคแต่ถ้าลงทุนจนถึงปีนี้ตอนนี้ณวันนี้ไม่ขาดทุนละโอเคอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ2ข้อนี้ 2-3 ข้อนี้เพียงพอแล้วครับครับอ้าวแล้วครับก็ได้ประโยชน์นะเราก็ทั้งคนที่ยังมีเวลาอีกยาวกว่าจะเกษียณก็มาวางแผนซะก่อนคนที่เกษียณแล้วแล้วก็ยังไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็อยากจะมีความสุขไม่ต้องไปกังวลมากอะไรนะฮะเดี๋ยวหุ้นขึ้นเดี๋ยวหุ้นลงโอ้เผลอๆไปลงทุนไปรายตัวก็จะแบบหมดโอกาสไปถึงอายุ 70-80 เพราะว่ามันจะสั้นกว่านั้นนะครับวันนี้ให้ความตื่นเต้นตลอดเนี่ยก็1725ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณคุณไพศาลครุฑดำรงชัยครับขอบพระคุณครับและ Money Talk ลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับครับ